กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะฮะกับสวัสดีทุกๆคนเลยนะฮะแล้ววันนี้ผมจะมาทำคลิปพูดให้เป็นกันเองมากที่สุดฮะเราจะไม่มาทำคลิปแบบแนวทางการฮะเราจะมาพูดกันแบบสบายๆฮะเกี่ยวกับ Guardians of the Galaxy Volume 2นะครับผมโดยก่อนอื่นผมก็ต้องขออภัยที่ผมทำคลิปนี้ออกมาช้ามากนะฮะถ้าใครจะด่าผมว่าเฮ้ยนี่กูดูหนังตั้งนานแล้วนี่มึงเพิ่งจะมาทำคลิปหรอก็เชิญตามสบายฮะไม่ว่ากันเอาละฮะอย่างแรกที่ผมอยากจะเมามอยเกี่ยวกับ Guardians of the Galaxy 2เลยนะแม่งเป็นหนังที่มีมุกลามกจกกระเปรดมากที่สุดเลยเว้ยเฮ้ยคือผมไม่ได้ต่อต้านนะผมไม่ได้ถึงขั้นแอนตี้ไม่ได้ถึงขั้นโลกสวยที่แบบว่าเฮ้ย Guardians of the Galaxy แม่งมีมุกลามกจกกระเปรดกูรับไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะผมไม่ได้ต่อต้านอะไรเพราะผมยอมรับว่าไอ้มุกแต่ละมุกที่มันเล่นออกมาเนี่ยแม่งหาทุกอันครับผมกับเพื่อนยังนั่งขำในโรงเว้ยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็น Marvel เล่นมุกจกกระเปรดแบบนี้ไงอีกฉากนึงที่ผมโคตรชอบเลยนะก็คือฉากเปิดนี่แหละฮะคือผมรู้สึกชอบอุดมคติของ Star-Lord ตรงที่มันจะต้องเปิดเพลงฟังไปด้วยแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยอะแล้วเพลงที่ Baby Groot เต้นตอนเปิดเนี่ยรู้สึกจะเป็นเพลงชื่อว่า Blue Sky มั้งถ้าจำไม่ผิดเออผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โคตรจะเข้ากับการที่ Groot เต้นเพลงเนี่ยแล้วก็มีฉากที่เพื่อนร่วมทีมกำลังสู้กับไอ้ปลาหมึกอยู่ข้างหลังอะรู้สึกเป็นอะไรที่ลงตัวมากฮะหลังจากที่ภาคที่แล้วให้ Star-Lord เต้นเปิดไปเออภาคนี้ Groot ก็เต้นเปิดนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเมามอยมากเลยก็คือเกี่ยวกับไอ้ Ego The Living Planet นะฮะคือก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าใน MCU หรือ Cinematic เนี่ยพ่อของ Star-Lord เนี่ยไม่ใช่เจสันแห่ง Spartak เป็นโจรสลัดอะไรไม่เกี่ยวฮะแต่มันคือ Ego The Living Planet ซึ่งในคอมิกคือไอ้ดาวมีชีวิตที่มีหน้ามีตาเว้ยแน่นอนนะพวกเราก็ตั้งคำถามว่าเอ้ยถ้าพ่อ Star-Lord แม่งเป็นดวงดาวจริงแล้วมันจะเอากับแม่มันยังไงวะซึ่งมันก็มีนักแสดงอีโก้นะเขาชื่อว่าเคิร์ตรัสเซลฮะผู้ที่มาเล่นเป็นอีโก้เดอะลิฟวิ่งแพลเน็ตซึ่งมันเป็นความเลียวอย่างนึงฮะเพราะว่าในหนังเนี่ยตัวละครมันก็ถามก็คือดรักซ์เนี่ยถามว่าถ้าเจ้าเป็นดวงดาวเนี่ยจะไปเอากับแม่ปีเตอร์ได้ยังไงแม่เจ้าแหลกแน่เนี่ยมันเป็นคำถามที่ใครๆก็สงสัยกันนะฮะรู้สึกเป็นอะไรที่เลียวมากแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเมาส์เกี่ยวกับอีโก้เดอะลิฟวิ่งแพลเน็ตแต่ว่าผมจะขอเกินก่อนตรงที่ปีเตอร์ควิลหรือว่าสตาร์ลอร์ดของเราเนี่ยรักพ่อของตัวเองทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหน้าแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะแต่ภายหลังเนี่ยได้มารู้ว่าอีโก้เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ระดับจักรวาลที่เขาเรียกว่าต้องการผู้แบ่งเบาภาระต้องการทายาทมาช่วยกันสร้างจักรวาลนู่นนี่นั่นฮะและสิ่งที่มันทำเนี่ยผมบอกเลยแม่งเป็นตัวลายที่โคตรจะเลวสิ่งที่มันทำเนี่ยก็คือการผสมพันธุ์กับหลากหลายสายพันธุ์ไปทั่วฮะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวก็เพื่อที่จะเทสดูว่าเฮ้ยถ้าลองกับสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้แล้วกูจะได้ลูกที่มีพลังแบบกูไหมประมาณนี้ฮะผมมองว่าแม่งเป็นตัวอะไรที่แบบพูดจะเร็วคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าแม่งเอากับผู้หญิงคนไหนแล้วนะเว้ยแล้วพอเกิดลูกออกมาแม่งก็ต้องไปฆ่าผู้หญิงคนนั้นเว้ยเพราะว่าอีโก้เนี่ยประมาณว่าจะต้องไปหาต้องไปเยี่ยมก็เลยต้องฆ่าทิ้งแม่งเลยเพื่อจะได้ขจัดปัญหานะฮะซึ่งแน่นอนว่าแม่ของปีเตอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของไอ้อีโก้ด้วยและมีอยู่ฉากหนึ่งฮะที่ปีเตอร์เนี่ยกำลังเคลิ้มและกำลังเคลิ้มไปกับไอ้อีโก้แล้วแต่ว่าเขาดันมารู้ว่าไอ้อีโก้นี่แหละที่เป็นคนดันใส่เชื้อในสมองของแม่ทำให้แม่เขาตายโอ้โหเท่านั้นแหละฮะปีเตอร์นี่ถึงกับหยิบปืนกันพาวเดอร์ไปรัวใส่อีโก้รัวๆเลยฮะแล้วฮะก็มีเท่านี้แหละฮะก็มีไม่มากหรอกที่ผมอยากจะบ่นแล้วก็เมามอยแล้วก็ระบายเกี่ยวกับ Guardians of the Galaxy 2หลังจากดูฮะถ้าถามว่าภาค1กับภาค2ผมชอบอันไหนมากกว่ากันผมยังขอยืนยันด้วยความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าผมยังชอบภาค1มากกว่าแต่ว่าในภาค2เนี่ยผมยอมรับว่าเขาทำไดนามิกตัวละครทำเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ความสัมพันธ์ของเพื่อนเนี่ยได้ดีกว่าภาค1ก็คงไม่แปลกฮะภาค1แม่งเพิ่งจะเจอกันเองถ้ามึงจะเป็นเพื่อนซีกันได้มันก็เร็วไปหรือเปล่าคือมันมีอยู่ฉากท้ายเรื่องฉากนึงฮะตอนที่พวกการ์เดียนตกลงกันแล้วว่าจะทิ้งปีเตอร์ไว้ให้สู้กับอีโก้แล้วก็รีบหนีจากดาวอีโก้ลิฟวิ่งแพลเน็ตแล้วกาโมล่าเนี่ยไม่ยอมกล่าวว่าจะไปช่วยปีเตอร์แต่ว่าร็อกเก็ตเนี่ยยิงปืนสตันใส่กาโมล่าแล้วก็บอกประมาณว่ากูขอโทษแต่วันนี้กูขอเสียเพื่อนแค่คนเดียวอ่ะนั่นเลยฮะแม่งเป็นอะไรที่โคตรกินใจเลยฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับการบ่นในคลิปนี้นะฮะที่จริงไม่มีอะไรมากหรอกผมแค่อยากจะเมามอยให้กับคนดูฟังเฉยๆถ้าใครที่ฟังอยู่ตรงนี้แล้วดูมาจนจบก็ขอขอบคุณด้วยนะฮะที่ฟังผมบ่นมาจนจบเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมตามไปเยี่ยมเยียนแฟนเพจเราด้วยฮะแฟนเพจผมจะอัพเกี่ยวกับซีรีส์ Marvel ซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะเอาละฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามจนถึงท้ายคลิปเลยนะโอเคครับสวัสดีครับผม